เสียงแค้นไว้ขอเชิญชวนชาวไทยผู้มีสิทธิ์ทั้งหน่อยใหญ่ให้สอดแนมเบาใจใสหากมีการเลือกตั้งระวังไว้ซอยกันประชาธิปไตยนี่นั่นอำนาจใหญ่คือปวงชนหากคนใดทำผิดแก้บ่แสการซื้อเสียงเลือกตั้งระวังเอาในท้องถิ่นผู้ลังคนบังกอบโกยโกงกินสิทธิ์เฮามีค่านุ่นอย่าลงเล่เหลี่ยมเขาเฮาสืบผู้แล้วได้รีบแก้งข่าวทางการแถมได้เงินรางวัลมากมายบ่เกินล้านหนึ่งไปแจ้งข้อมูลด้วยตนเองที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสองนั้นได้รายละเอียดผู้ทำผิดและบุคคลใกล้คิดที่อาจเป็นพยานใดสามนั้นได้รายละเอียดพฤติกรรมการกระทําความผิดที่ชัดเจนเพียงพอใดตามเงื่อนไขเด้อท่านเงินรางวัลใดคือว่าสามารถพิสูจน์ได้สิทําให้เกิดผลกกต.ศาลอุทธรณ์เพิ่นมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือใบเหลืองใบสีส้มระงับสิทธิ์สมัครไว้ชั่วคราวใบแดงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งใบดำนี่เพิกถอนสิทธิ์สมัครแล้วแต่กรณีคนดีบ่ขายสิทธิ์คนสุจริตบ่ขายเสียงซอยกันเด้อท่านแก้งทางการเพิ่นก็ได้คนจังไรอย่าให้ผ่านซอยกันทุกด้านเพื่อเมืองบ้านเมลาหมู่เฮาชาวไทยเอ้ยโอ้ยหนอ